รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนานาทัศนะสวัสดีค่ะพบกับรายการคลายทุกประชาชนนะคะกับดิฉันค่ะธัญรัตน์ธนทรโอรานค่ะสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับสวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์เด่นเจริญครับค่ะวันนี้นะคะเรามาขอต่อกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะท่านอาจารย์เพราะว่ามีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการบำนาญที่ว่าเขาบอกว่าได้รับเงินสองทางเนี่ยให้แบบให้แบบเราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยอ๋อท่านผู้ชมเมื่ สัปดาห์ก่อนใช่ค่ะถูกต้องค่ะเขาถามมาเรื่องที่ว่าตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ทีนี้คนที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเกษียณมาแล้วแล้วก็มีรับเงินเกษียณด้วยแล้วก็มาทำงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยถูกต้องแล้วก็รับเงินค่าตอบแทนของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดือนละ 5,000 ด้วยค่ะดร.อย่างนี้ทำได้ไหมคือสามารถถ้าตามกฎหมายแล้วเขาเป็นข้าราชการบำนาญครับซึ่งกินเงินเดือนจากงบประมาณของแผ่นดินครับนะครับก็ถือว่ารับทุกเดือนแล้วก็มาเป็นหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็สังกัดกรมการปกครองกรมการปกครองกระทรวงกรมการปกครองก็จริงแต่ว่าเขาอะเป็นอันเนี้ยก็ไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนค่ะแต่รู้สึกว่าคนรู้สึกว่าจะเป็นเงินเดือนเขาเรียกเงินค่าตอบแทนเดือนละ5,000เพราะฉะนั้นสามารถรับได้ทั้ง2ทางอ๋อไม่มีความผิดใช่ไหมคะไม่มีความผิดสามารถรับได้ทั้ง2ทางครับที่เราตอบไปสัปดาห์ที่แล้วก็สอดคล้องกันครับนะครับก็เผื่อว่าต้องการยืนยันอีกทีนะเพื่อติดข้องข้องใจอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรนะครับอันนี้ผมว่าแล้วก็ข้าการบำนาญก็ไม่ได้ปฏิบัติราชการแบบข้าการประจำแล้วไม่ได้กินเงินเดือนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ข้าการบำนาญที่อยากมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่จริงถ้าเราดูแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมัน60แล้วเหมือนกันใช่ไหมทำไมมาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้อีกล่ะครับก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขาก็สงสัยเงินตรงนี้นะเราถ้าไปศึกษาติดตามเราก็อยากไปเข้าใจทำไมน่าจะเกษียณไปตอน60เหมือนกันใช่ไหมจริงๆถ้าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยเนี่ยมันก็จะได้แต่ว่าเขาว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือสารวัตรกำนันเนี่ยคนที่ตั้งก็คือผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันกำนันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกกำนันนะแล้วก็ตั้งใครก็ได้ถ้าเกิดเขาอยู่แล้วก็อยู่ตั้งแต่อยู่กันมาอยู่มาแล้วก็อยู่จนเกินอาชีพเอาจนเกิน60ก็ไม่แปลกเขาตั้งคือคนเกิน60ก็ได้อะครับผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อก่อนผมเข้าใจ60กันนะผมก็เข้าใจอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพอได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับกำนันอะไรต่างๆนะครับครับแต่บ้านก็เออก็ทำไมคนที่เราจักทำไม60กว่าแล้วยังเป็นผู้ช่วยอยู่อย่างนี้นะก็ต่อเนื่องไปได้จนเกิน60นะครับต่อเนื่องไปได้ค่ะเอาล่ะเนี่ยถ้าหากว่าผู้ถามถ้ามองอย่างเรานักกฎหมายทนายความนะพอถามมาอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองเนี่ยเราก็สงสัยอลิหรือเปล่าแต่ถ้าไปร้องเรียนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าถ้าร้องเรียนผิดพลาดนี่มันอาจจะเข้าตัวเรานี่ก็ทำได้เนี่ยดร.ยืนยันแล้วครับก็รับได้ทั้งสองทางคือในทุกคนก็อยู่บ้านเสียก็อยากจะรับใช้สังคมนะก็หลายคนก็อยากเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลายคนก็อยากเป็นสารวัตรกำนันบางที่มีการแย่งกันเหมือนกันนะแย่งกันเลยเหรอคะครับแล้วก็คนของใครก็กำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งอยากมีตำแหน่งอะไรไปประชุมที่อำเภออะไรบ้างเวลาประชุมประจำเดือนแรงต่างรู้สึกว่ามีขีดมีขั้นมีสีรู้สึกภาคภูมิใจภาคภูมิใจแล้วหนึ่งรู้สึกมาอยู่กับส่วนราชการเนาะมียศมียศมีตำแหน่งก็โอเคแล้วครับแต่นี่ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นค่ะค่าตอบแทนก็สูงขึ้นแต่ว่าถามว่าเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรได้มันจะเพียงพอไหมครับแล้วก็
คิดว่าถ้าให้เพียงพอมันไม่เพียงพอหรอกครับเพราะว่าเขาต้องมีอาชีพส่วนตัวอยู่ด้วยจะอาศัยเงินเดือนจากตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์เนี่ยนะมันก็จะเพียงพอเพราะหาลาดอ่างหลวงเยอะบางทีเป็นประชุมอำเภอเนี่ยครับบางทีก็ถูกหักนะครับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางบ้างงานอำเภอบ้างอะไรบ้างงานรายชาติบ้างอะไรบ้างต้องถูกหักด้วยถูกหักมีงานที่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงรับรองในอำเภอคนใหม่บ้างก็เห็นพวงหลีดอ่ะมาจากสมาชิกอบต.แล้วก็มีหน่วยงานแพทย์หน่วยงานสถานพยาบาลเหมือนกับเขารวมกันมาเขารวมก็ช่วยเหลือกันเงินที่ว่าต้องเจ็ดจ่ายเขาหักไปสังคมเขาก็เหลือมาเยอะก็เบิกวันแรกก็ไปนั่งพอเบิกเงินเสร็จก็รวมกลุ่มไปนั่งร้านอาหารบ้างตอนเที่ยงสังสรรค์กันบ้างก็ตามประสาอะไรนะประชุมเสร็จครับครับก็เป็นธรรมชาติของในส่วนท้องที่ครับค่ะเอาละค่ะต้องถามว่าอาจารย์ทั้งสองท่านพร้อมคุยเรื่องการเมืองกันต่อหรือยังคะเพราะว่าตอนนี้กำลังดุเดือดมากครับครับพร้อมใช้ฟันดาบฟันกันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาบทเลือดท่วมจอผ่านไปแล้วทีนี้เนี่ยเริ่มสตาร์ทกันใหม่เลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องสภาล่มดังมากนะคะคือไม่ค่อยมาเข้าประชุมการทีนี้เนี่ยทางฝ่ายก้าวไกลเขาเลยบอกว่าเนี่ยรบกวนให้รัฐบาลโทรหามาตามเพื่อนมาประชุมด้วยครับอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบมานัดประชุมที สภาล่มทีถ้าล่มตลอดเนี่ยมาจะอนาคตหรือแนวโน้มต่อไปจะเป็นไงบ้างคะรบกวนให้อาจารย์ช่วยรบกวนอธิบายสักนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยนะหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมประชุมสภาหน้าที่หลักเลยเพื่อพิจารณากฎหมายออกกฎหมายมาเพื่อใช้บังคับกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขเป็นปกติสุขเป็นหน้าที่โดยหลักทีนี้ถ้าหากว่าไม่มาประชุมเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นเกมในสภาไหมโดยหลักแล้วจริงๆเนี่ยการเอาสมาชิกเข้ามาประชุมไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมาชิกฝ่ายรัฐบาลด้วยหน้าที่หลักเลยทีนี้หน้าที่หลักเนี่ยรัฐบาลเนี่ยสสรัฐบาลเนี่ยไปไหนอะทำไมไม่มาประชุมหรือมาแล้วมาลงชื่อส่วนมากมาลงชื่อแล้วก็ออกไปทำธุระข้างนอกแล้วก็เลยไม่มาประชุมเนี่ยหรอคะแล้วก็สมาชิกเห็นว่ามีน้อยก็ขอนับองค์ประชุมพอไม่ครบก็ล่มไปครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเหมือนกับเราไปศาลนะแล้วก็ขอเลื่อนคดีโดยไม่บอกเราอะความเสียหายของเราก็เกิดขึ้นไอ้นี่ความเสียหายของภาคประชาชนคือคุณอาสาเป็นตัวแทนเข้าไปเพื่อไปทำไปสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนไปปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยผ่านวิธีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแต่คุณไม่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ตรงนี้ต้องถูกตำหนิประชาชนอย่างเราตำหนิได้เพราะเขาอาสามาเป็นผู้แทนราษฎรของเราครับค่ะแล้วในส่วนของทางด็อกเตอร์ล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องสภาล่มอะค่ะสภาล่มคือสสทุกคนเนี่ยที่เป็นได้รับเลือกตั้งมาแล้วนะครับว่าต้องรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วว่าการประชุมสภาเป็นภารกิจที่รับมอบหมายจากประชาชนมาครับแล้วก็มีความสำคัญแต่บอกว่ามีความสำคัญหรือไม่เขาก็เห็นความสำคัญหรือเปล่าล่ะสสที่ทำให้สภาล่มก็ถือไม่เห็นความสำคัญของประชุมสภาไม่นำพาต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ถามว่าการประชุมเนี่ยมันต้องมีข้อบังคับของการประชุมเพื่อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อไม่ครบองค์ประชุมนะครับเมื่อไม่ครบองค์ประชุมมันก็ประชุมต่อไม่ได้เขาก็อยากให้สสตัวแทนหลากหลายเข้ามาประชุมเยอะๆถ้ามันมีน้อยเกินไปมันก็มาพูดเรื่องของประชาชนเนี่ยก็ดูกระอยู่ไม่เป็นที่ยอมรับของการทั่วไปเพราะองค์ประชุมมันก็มีความสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุมครับท่านประธานสภาเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่ประการที่สำคัญคือว่าการให้ความสำคัญตรงนี้คือประเทศไทยเราเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นระบบรัฐสภาและไม่ให้ความสำคัญกับฝ่ายบริหารไม่คิดว่าภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นภารกิจที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับฝ่ายบริหารครับเลยพอไม่ให้ความสำคัญปั๊บเนี่ยครับทุกคนก็ไปวิ่งทางฝ่ายบริหารก็จัดตั้งคณะรัฐมนตรีกันใหม่วิ่งล็อบบี้นู้นล็อบบี้นี้อยากเป็นกรรมาธิการนู่นนี่นั่นนะครับก็ปรากฏว่าไม่ให้ความสำคัญกับการประชุมสภา
พราะการที่มีส.ส.บางคนว่าประชุมไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็ต้องประชุมต่อสิพูดปัญหาประชาชนได้ยินได้ยินเสียงว่าฉันเนี่ยนำพาต่อความเดือดร้อนของประชาชนนะเห็นว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยหลายคนพูดนะไม่อาจไม่กล่าวถึงนะคือแบบการแสดงแบบนี้นะผมว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะว่าคุณอยากจะแสดงคุณก็ต้องเคารพมติเคารพข้อบังคับของสภาด้วยแสดงเห็นได้แต่ว่าคนอื่นนะส่วนใหญ่ยังไม่เข้ามาประชุมเลยใช่ค่ะและคุณจะพูดหาเสียงมาในตัวหาเสียงในสภาหาเสียงผิดถูกยังไงฉันจะหาเสียงไปก่อนแล้วประชาชนได้ยินฉันพูดว่าฉันพูดถึงกล่าวถึงเกษตรกรได้คะแนนเสียงประชาชนพอใจแต่ข้อบังคับของสภาเนี่ยไม่สำคัญซะแล้วครับแต่จะให้พรรคก้าวไกลส.ส.พรรคก้าวไกลถอนไปเนี่ยเขาก็เล่นเกมนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นส.ก้าวไกลเนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ถูกต้องแล้วครับคือการไม่มาประชุมน่ะคือเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบแล้วแต่การที่ประชาชนออกถ้าดึงดันมากจนเกินสมควรและไม่เคารพข้อบังคับของสภาการเป็นการกระทำที่ร้ายวุฒิภาวะของส.ส.คนนั้นครับนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปเรียกเพื่อนของคุณที่เข้ามาประชุมสภาประธานสภาเรียกแล้วเรียกอีกยังไม่เข้ามาอีกนั่นความรับผิดชอบของส.ส.เลยครับครับเพราะตอนนี้ส.ส.บ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องความสำคัญของเรื่องเหล่านี้เพราะเขาจะคิดว่าเขาจะมีอำนาจอย่างไรนี่ทุกคนวิ่งเข้าหาสู่อำนาจครับครับวิ่งเข้าหาสู่อำนาจจนละเลยหน้าที่หลักของตัวเองครับโดยเฉพาะหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหน้าที่ออกกฎหมายเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะเขาไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมายต่อสภากฎหมายส่วนใหญ่ออกจากฝ่ายบริหารส่วนมากนะครับส่วนบริหารต้องการอะไรก็ออกกฎหมายนะครับก็ให้ผ่านสภาให้สภาเป็นความเห็นชอบเพราะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างมากทำยังไงก็ได้แต่กฎหมายที่ได้ริเริ่มจากฝ่ายนิติบัญญัติ ปรากฏว่ามันมีค่อนข้างจะน้อยและความสำคัญถึงมีก็ไม่รับความสำคัญเท่าที่ควรนะครับนั่นก็คือปัญหาว่าระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยแล้วก็มันไม่ได้แบ่งหน้าที่คือแต่ละฝ่ายไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองมีความสำคัญเช่นเดียวกันตามหลักตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันนะครับเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับอันนี้คือปัญหาคนไม่เข้าใจหน้าที่ภารกิจหลักของตัวเองนะครับครับนี่ดร.พูดเรื่องนี้มานะก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดร.ก็บอกประชาชนรับเงินเวลาเขาหาเสียงกันนะเวลาเขาเลือกตั้งกันเนี่ยไปรับเงินนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งได้ยินนักการเมืองพูดขึ้นมาอีกเป็นนักการเมืองผู้ใหญ่เขาโทษประชาชนมาอีกว่าเนี่ยประชาชนเนี่ยเลือกส.ส.ประเภทไหนเข้ามาในสภายกเนี้ยแล้วส.ส.เข้ามาเนี่ยโอ้ยทำผิดกฎหมายเยอะแยะเลยคุณสมบัติก็ดูแล้วไม่น่าเคารพนะการกระทำหลายอย่างทีนี้พอว่าดร.พูดอย่างนี้เนี่ยการที่ไม่มาประชุมสภาเนี่ยมันพาดพิงไปถึงฝ่ายบริหารด้วยอยากมียศอยากมีตำแหน่งเหมือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถ้ามียศเนี่ยดีไหมเพราะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยคุณเดินเข้ามาในสายการเมืองเนี่ยพอคุณได้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ย คุณได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแต่อำนาจอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ทำเนียบรัฐบาลที่เศรษฐานั่งอยู่ไงถ้าย้ายได้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วได้ตำแหน่งในทำเนียบรัฐบาลด้วยโอ้โหมันเท่ระเบิดเลยล่ะได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนี่มันเท่ตระกูลนั่นอ่ะเป้าหมายของนักการเมืองทีนี้ขอมาคำถามนี้เลยค่ะคำถามเนี้ยสอดคล้องกับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ถามท่านอาจารย์ได้พูดนะคะรัฐมนตรีท่านใดในครม.เศรษฐาไม่ค่อยเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่ค่อยเหมาะสมกับด้านความรู้ความสามารถบ้างถ้าถามในความเห็นของอาจารย์มีท่านไหนบ้างคะตั้งแต่เนี่ยโผล่เขาออกมาแล้วเนี่ยว่าคนนี้อยู่กระทรวงนี้คนนั้นอยู่กระทรวงนั้นเราไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะว่ามีท่านไหนบ้างเอาแบบขอเอ่ยชื่อได้ไหมเอาเป็นว่าอยากจะเอ่ยชื่อไหนอยากเอ่ยตามสบายเลยค่ะบิ๊กทินสุทินคังแสงค่ะชอบมากคนนี้ค่ะเนี่ยนานๆได้เห็นพลเรือนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสักครั้งหนึ่งสมัยก่อนก็ยิ่งรักก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมโดนปฏิวัติเลยโอ้โดนปฏิวัติเลยก็ทีนี้บิ๊กทินเนี่ยดูผลงานกันนะดูพลเรือนเพราะต่อไปเนี่ยพลเรือนอยู่แล้วต้องเข้าไปควบคุมทหารกิจการทหารทั้งหมดเนี่ยเป็นการค่ะผมว่าการเมืองของเมืองไทยสวยงามนะ
สวยงามเหรอคะเป็นจังหวะจากคนระหว่างทหารกับพลเรือนเนี่ยเขาถ่ายโอนอำนาจเล่นกันเนี่ยสวยงามไม่เกิดปัญหาขัดแย้งนะผมว่าสวยงามผมชอบตรงนี้ตำแหน่งนี้ชอบมากเชียร์ท่านสุดินออกตัวแรงมากผมเชียร์ท่านสุดินชอบมากครับอันนี้ตอบตรงคำถามเพราะว่าอันนี้ถามเรื่องไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนะคะเนี่ยเพราะว่าคำถามอะค่ะบิ๊กทินเพิ่งได้รับตำแหน่งไม่ใช่แล้วบอกเขาว่ามีใครบ้างเขาว่าคนที่ไม่เหมาะสมนี่คุณบอกคนที่เหมาะสมผมชอบผมก็เชียร์แล้วคนที่แบบว่าไม่ปลื้มในใจมีไหมคะไม่ปลื้มเหรอใช่แบบว่าอุ้ยตำแหน่งนี้น่าจะไปอยู่กระทรวงนี้มากกว่านะอยู่กระทรวงนี้แล้วแบบผิดไม่นะผิดตำแหน่งไปหน่อยไม่นะทั้ง36ตำแหน่งเนี่ยแล้วคะผมมีความยินดีด้วยเชียร์ให้กำลังใจสร้างผลงานนะอย่างท่านนายกเข้าไปถวายสัตว์เห็นไหมนำทีมเข้าไปถวายสัตว์นี่เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากประวัติศาสตร์จารึกไว้ชื่อท่านถูกจารึกไว้นะมีคนอิจฉาก้าวไกลก็อิจฉาอยากจะเป็นอยากจะทำหน้าที่ได้ดัวมันวาสนาไม่เท่ากันทุกคนอ่ะได้ท่านเศรษฐาทีเนี้ยท่านเศรษฐาเนี่ยถ้าจะผิดพลาดนะท่านนี่ต้องฝากท่านนะเรื่องการท่านถวายสัตว์แล้วว่าจะจงรักภักดีท่านถวายสัตว์แล้วว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายและธรรมนูญโดยเคร่งครัดรัฐบาลที่ผ่านมาที่พลาดนะก็เรื่องทุจริตคอร์รัปชันท่านเป็นผู้นำของรัฐบาลท่านต้องปกป้องประเทศชาติต้องปราบปรามพวกทีมในทีมทั้งหลายท่านต้องเรื่องคอร์รัปชันที่ต้องไม่มีพอไม่มีทหารก็ไม่เข้ามายุ่งกับเราปฏิวัติก็ไม่เกิดบ้านเมืองเจริญโอเคผมเชียร์ให้กำลังใจโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันสักครู่นะคะกินอาหารสุกๆดิบๆ ดื่มจัดปาร์ตี้หนักสัมผัสสารเคมีกินยาพร่ำเพื่อพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณตับพังสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมทิปสุขภาพดีห่วงใหญ่ใส่ใจตับครั้งที่1กับโปรแกรมล้างพิษตับ3วัน2คืนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2566ณเพชร7สาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตับก็คือหัวใจดวงที่2ของร่างกายที่ทำงานหนักต่อเนื่องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีตับเสียหายส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ของการล้างพิษตับกับโปรแกรมล้างพิษตับทำง่ายได้ผลดีปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทยดร.ธมนต์วรรณสุวรรณหงส์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองถ้าตับดีชีวิตก็ดีเพียงท่านละ 5,900 บาทจองทริปและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์099-415-3926ช่วงสนทนาคลายทุกข์ค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะรู้สึกว่ามีสายเข้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ3ท่านนะครับผมท่านชายของกรุงเทพนะครับบอลชายที่อันนี้จะสอบถามนิดนึงว่าเห็นนักวิเคราะห์เขาบอกว่าผมเข้าไปดูในเน็ตนะมันมีนักวิเคราะห์คนนึงเขาบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ของท่านเศรษฐาเนี่ยจะอายุสั้นนะครับอายุสั้นเหรอคะใช่ใช่ไอ้คู่แบบนี้เนี่ยผมว่าเป็นอันคู่ไม่สร้างสรรค์ได้ป่ะครับคำพูดอะไรนะคะอีกทีนึงได้ไหมคะไม่สร้างสรรค์อ๋อใช่ใช่เพราะว่าเขาแค่จะมาเป็นนายกนี่ทำไมอ้อมมาเข้ามีคำวิจารณ์ว่าจะอยู่ไม่ได้นานทั้งคู่อย่างนั้นนะครับก็ไม่อยากให้เป็นอยากจะเป็นบ้างอยากให้ฝ่ายอื่นเป็นแต่ต้องเราต้องให้เขาทำงานก่อนใช่ใช่ใช่ท่านเศรษฐาดูแล้วเนี่ยในเชิงการบริหารธุรกิจส่วนตัวนะเขาประสบความสำเร็จครับผมค่ะอยากจะให้เขาทุ่มเทความสามารถทั้งหมด
เพื่อประเทศชาติและก็ประชาชนอย่างที่เขาถวายสัตย์เอาไว้ใช่เพราะว่าเราต้องเป็นอำนาจใจให้เขานะครับใช่ท่านอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาเอมาอยู่ในมาวิทยาวิจารณ์เนี่ยแล้วโอ้ไอเงินที่อ้อนเอาไหมอันบางคนเอาบอกโอ้ยเอาไม่เอาเงินมาแจก500,000 ล้านเนี่ยเหลือเงินอัพเฟอร์หรอกอะไรประมาณเนี้ยครับนะฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องพูดแบบนี้ตลอดเวลานะครับก็ต้องฟังเสียงส่วนน้อยต้องฟังเสียงที่คัดค้านมาเอองานบริหารก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายความเห็นที่เข้ามาเฮ้ยผมถามท่านอาจารย์เองทีผมไม่ค่อยมีความรู้ไอ้เงินเฟ้ออะไรเท่าไหร่หรอกที่หมื่นหนึ่งใช่ไหมคะดิจิตอลเงินเฟ้อเงินเฟ้อใช่แล้วเอาเงินมาแจกเนี่ยแล้วเงินมันจะเฟ้อยังไงฮะผมไม่เข้าใจอะอาจารย์อ๋อเอาเงินมาแจกว่าเงินจะเฟ้อใช่ไหมถ้าเงินมาแจกแล้วมันจะเฟ้อก็คือเงินมันเยอะจนในตลาดเงินมันเยอะเกินไปไงต้องมีเงินจำนวนมากแต่ครั้งนี้ไม่เฟ้อแล้วครับไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวผมเชื่อมือรัฐบาลนะว่าเขาสามารถบริหารจัดการเพราะมีแบงก์ชาติควบคุมดูแลอยู่ด้วยแบงก์ชาติก็เก่งเพราะว่าแบงก์ชาติเพราะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์นะบอกเนี่ยในเงินจะเฟ้ออย่างโน้นอย่างนี้คือที่สำคัญนะครับผมว่านะรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนนะมันมีความสำคัญมากกว่าเพราะว่าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับถ้าเรามีเงินเราก็สามารถอัดฉีดมันก็ลูกโป่งอัดฉีดเข้าสู่ตลาดได้เนื่องจากเงินมันฝืดนะครับก็จำเป็นที่จะต้องอัดเงินเข้าสู่ตลาดให้มีการจับจ่ายใช้สอยทำให้เกิดเงินสามารถหมุนเวียนแล้วก็สร้างรายได้ต่อรายได้มากขึ้นอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอายุสั้นหรืออายุยาวเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คาดการไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากเราว่าสั้นอยู่ยาวเราว่ายาวอาจจะอยู่สั้นมันมีปัจจัยทางการเมืองที่มีความแปรปรวนไม่แน่นอนโดยเฉพาะสภาวะการเมืองไทยไม่มีอะไรที่แน่นอนมันอาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองมันอาจจะมีกลุ่มมีม็อบอะไรต่างๆที่เกิดความไม่พอใจอันนี้เราจะไปคาดการณ์หรือเราไปเชียร์แต่อย่างน้อยผมก็บอกว่ารัฐบาลผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะแสดงฝีมือผลงานสัก6 เดือนก่อนให้โอกาสนะครับช่วงนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปเมื่อเสียงส่วนใหญ่รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้เนี่ยก็ให้เขาแสดงฝีมือผมอาจารย์ครับตอนที่ผมจะวางสายไปผมให้รัฐบาลชุดนี้อย่างน้อยผมให้เวลาเขาประมาณ1-2 ปีไปเลยนะครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเราและเราคิดเราฐานะประชาชนเจ้าของอำนาจเราก็ต้องติดตามแบบคุณพรชัยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าคนมีความตื่นตัวในแง่ของมากนะครับผมอาจารย์ครับครับดร.ค่ะสวัสดีค่ะถ้าถามว่ารัฐบาลอยู่สั้นอยู่ยาวความเห็นผมนะครับผมว่ารัฐบาลนี้น่าจะอยู่ยาวเพราะว่าคือการก้าวลงจากหลังเสือของนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะแล้วตอนนี้เหมือนกับให้ตัวเองปลอดภัยอ่ะเสือจะได้ไม่แหวงกัดทีนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลนี้อยู่ได้ไม่ยาวเนี่ยโอกาสที่จะกระเทือนมาถึงก็จะสูงก็ยังมีอยู่เนี่ยเหตุผลที่ต้องอยู่ยาวอาจจะเปลี่ยนตัวละครก็ได้แต่รัฐบาลต้องเป็นอย่างนี้ครับผมมองว่าอย่างนั้นนะดร. 4 ปีครบครับคือการเมืองไทยเนี่ยมันอยู่ที่คุณสามารถประคองประคับประคองกันไปได้ขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรแล้วก็ที่โดยเฉพาะนโยบายพรรคอะไรต่างๆนะครับถ้าพรรคอื่นโดดเด่นเกินไปในรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ถ้าเกิดความไม่พอใจหรือว่าพรรคอื่นเอาเปรียบซึ่งกันและกันตลอดเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้เป็นความจำเป็นนะเป็นความจำเป็นที่จะต้องมาร่วมกันด้วยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับกับฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะครับฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยเขาต้องจำเป็นต้องมารวมกันเพื่อให้ได้เสียงข้างมากไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อให้ได้อยู่ยาวเหมือนคุณบอกนะครับแล้วก็เป็นการเอาตัวรอดทางการเมืองนะต่างคนถามว่าจริงใจกัน 100% ไหมในขณะนี้ใน188เสียงเดิมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยในความเห็นผมว่ายังไม่ 100% เนี่ยนะมีทั้งยังไม่ 100% แต่ว่าต้องร่วมจำเป็นต้องร่วมอย่างนี้ท่านทักษิณก็เข้ามาในคนก็จับตามองว่าเข้ามาแบบไหนก็เข้ามาแล้วทางนู้นก็จัดตั้งรัฐบาลได้ทางนู้นก็จะได้ไม่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็มีสวในมือแต่วัน1 พฤษภาคมจะกลายเป็นรัฐบาลที่
ที่ว่าไม่มีสว.อบอุ้มนะก็จะมีปัญหาต้องจำเป็นต้องมารวมให้ได้เสียงข้างมากคือบ้านเราเป็นรัฐบาลผสมนะดังนั้นก็มีจำเป็นปัญหาว่าจะทำให้รัฐบาลถามว่ามีเสถียรภาพไหมมันไม่มีเสถียรภาพหรอกมันคุณบอกว่าเอาคนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอ่ะเหมาะสมไม่เหมาะสมมันขึ้นกับพรรคนั้นมันพรรคที่เป็นโควต้าของพรรคนั้นก็ส่งคนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็ได้เขามาเป็นนักบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เหมาะสมกับกระทรวงนั้นแต่ว่าถ้าเขาคิดได้ดีว่าก็เอาเหมาะสมมันก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะเอารัฐมนตรีที่มีความเหมาะสมกับงานกับกระทรวงนั้นๆก็เกิดผลประโยชน์กับประชาชนมากเมื่อพรรคการเมืองเขาไม่ได้นำพาต่อว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่สำคัญครับแบกหน้าใส่นักข่าวอะไรเงี้ยออกแบบเงี้ยท่านหนึ่งมันไม่สำคัญฉันไม่แก้เพราะฉันได้เสียงมาเยอะแล้วฉันจัดตั้งรัฐบาลคือทุ่มโดยโพเดียมไม่ใช่คือเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของของการเรียกตามภาพลักษณ์อะไรต่างเขามาแบบระบบโควต้าเขามาจากระบบเขตเลือกตั้งก็ฟีลแบบได้แล้วแล้วไงจะทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะพรรคการเมืองนี่บอกว่าทุกพรรคหลายพรรคยกเว้นบางพรรคมันมาแบบระบบทุนเป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคุณจะไปคาดหวังคาดการว่าจะได้รัฐมนตรีที่มีความเหมาะสมกับกระทรวงนั้นๆแต่ถามว่าทำงานได้ไหมก็ทำงานได้อยู่แหละนะฮะแล้วก็ถามว่าต่อไปนี่คนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมันจะเหนือกว่าข้าราชการประจำไม่ได้เพราะถูกเป่าหูหมดรัฐมนตรีที่มาอยู่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยถ้าคุณมีความคิดอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วเนี่ยคุณจะสู้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีต่างๆได้มั้ยเค้าเป่าหูคุณทุกคนคุณก็กลายเป็นพวกอนุรักษ์ถึงเมื่อแม้แต่คุณจะเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าคุณอยู่กระทรวงกลาโหมท่ามกลางทหารเนี่ยวันหนึ่งทหารมันองคาพยพมันก็มีสภากลาโหมก็มีระเบียบข้อบังคับของความเป็นทหารมีวินัยแล้วก็มีหลักเกณฑ์ของเค้าซึ่งต่างจากกระทรวงอื่นเนี่ยถามว่าคุณจะทำอะไรได้มากมั้ยถามว่านโยบายไอ้ทหารสมัครฐานเข้ามาถ้าเต็มแล้วไม่เอามันก็มีมานานแล้วมันไม่ใช่นโยบายที่อะไรที่มันแปลกใหม่อะไรเลยใครก็เป็นได้คุณก็เป็นได้ใครก็คิดได้เพื่อแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าจะยกเลิกมันก็พอใจมันซอฟลงดร.ไม่ได้กลิ่นของความเปลี่ยนแปลงเลยผมไม่คิดว่ารัฐบาลพลเรือนมันจะเหนือความเป็นเรื่องของกองทัพหรือของความมั่นคงอ่ะเพราะว่าเรื่องของความมั่นคงถามว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเอานโยบายของตัวเองเนี่ยไปใส่เต็มๆกับกองกระทรวงกลาโหมได้ไหมมันก็ไม่ได้อีกผสมเพราะว่าสิ่งสำคัญที่คุณได้รับมอบหมายจากประชาชนคือนโยบายของพรรคการเมืองและออกมาเป็นนโยบายรัฐบาลในการและออกไปเป็นของกระทรวงและก็ออกนำไปปฏิบัติถามว่าคุณจะขับเคลื่อนการนโยบายของพรรคการเมืองนั้นไปสู่ข้าการประจำเนี่ยไปภาคบัตรได้เต็มร้อยไหมมันก็ไม่ได้ถามว่านโยบายพรรคการเมืองทำได้เต็มร้อยไหมก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทุกคนก็มีนาเขตอาณาจักรของตัวเองแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคารพกฎหมายระเบียบกฎหมายที่อยู่นะแต่คุณหมอชลน่านตรงเป๊ะเลยเดี๋ยวเหมาะสมครับเหมาะสมแต่ว่าถึงแม้ว่าที่มาของท่านนะกว่าจะมาเป็นตรงนี้อาจจะว่าโอ้มันล้มลุกคลานหรือผมคิดว่ายังมาดูไม่ค่อยดีไม่สวยงามนะเป็นโอกาสที่ท่านจะแต่ตัวบุคคลที่ลงกระทรวงเหมาะสมเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ทำงานอธิบายโชว์บอกประชาชนบอกเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้ก็เหมาะสมแล้วก็เขาเป็นหมอแล้วก็อยู่ในชนบทรู้ปัญหาของชาวบ้านโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะคะอันนี้เดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาเสริมทัพจัดเต็มกับ MV TV Channel กดเลข75ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองกับเรื่องที่ต้องรู้ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนต้องกลับขอบคุณที่เห็นผลประโยชน์แก่ประเทศจังยิ่งเข้าทางรัฐบาลรายการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสังคมไทยให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ท่านนอกจากค้าประเวณีแล้วมีอะไรบ้างคะเพลิดเพลินรื่นเริงใจไปกับการท่องเที่ยวเหมือนคุณได้ไปด้วยตัวเองเจ้าไปปะล่ะไปปะล่ะแลกแคมปิ้งนะครับเรียนรู้การใช้ชีวิตพร้อมกับฟิตร่างกายไปด้วยกันมะเร็งเกิดได้ทุกส่วนนะคะใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งจนวันนึงเขาฝึกร้องจนเขาเก่งได้ Have a nice talk ค่ะส่งเสริมและพัฒนากับสายงานการเกษตรไปกับเสวนาภาษาเกษตรทานแล้วมันอร่อยนะครับเนื้อเยอะเม็ดน้อยและอีกหลากหลายรายการที่คุณต้องดูอยู่ด้วยความไม่ประมาทพบกันใน MVTV Channel กดเลข75
ค่ะกลับมาเข้าสู่ช่วงที่3นะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องคดีผิดกฎหมายการเงินนะคะระหว่างแชร์แม่ชะม้อยกับคุณทักษิณก็คือติดคุกเหมือนหรือต่างกันคะอาจารย์เพราะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเหมือนกันถูกไหมคะเอาเท่าที่มีประสบการณ์นะเรื่องแม่แชร์แม่ชะม้อยเนี่ยจำได้แม่ชะม้อยเนี่ยใส่แว่นตาอันใหญ่เลยสีชาปิดบังสายตาเห็นเขาใส่ชุดผ้าถุงสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำตาลแบบชุดนักโทษอ่ะมาศาลแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นถูกใส่กุญแจมือไม่เห็นถูกใส่ล่ามโซ่นะแต่ใส่ชุดสีน้ำตาลเวลาก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวมาศาลเป็นผู้หญิงควบคุมตัวมาศาลเห็นภาพนั้นแต่คุณทักษิณไม่เห็นนะเห็นแต่ถ้าหากว่าการจับแม่ชะม้อยเนี่ยมีการจับกุมนะมีการลือ้อมีการค้นแม้แต่เงินที่เอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไปสร้างบ้านใหม่แล้วก็เอาไปฝังกำแพงไว้แล้วเอาปูนบกทับนะตำรวจไปทุบมาไปทุบมาแล้วต้องไปลือ้อไปค้นมาต้องทำบันทึกว่าไปตรวจยึดมาอย่างไรแต่เวลาคุณทักษิณมานี่ตะเป๊ะยืนตรงเป๊ะเลยนี่จะสองนี่จะแบบสองมาตรฐานหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้ามาทรงอย่างเนี้ยผมว่าพวกนั้นเขาอ่านเกมออกว่าคนที่มาเนี่ยเขาจะเข้าคุกหรือจะเขาจะมาบริหารประเทศหรือเขาจะมีมาเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งที่มีส่วนได้เสียกับยศถาบรรดาศักดิ์ของเขาหรือเปล่าเป็นอย่างนี้นี่เองผมได้สงสัยไงแล้วทางด็อกเตอร์ล่ะคะแบบมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเนี่ยระหว่างเรื่องการเงินระหว่างแชร์แม่ชะม้อยกับคุณทักษิณเนี่ยติดคุกเหมือนกันหรือต่างกันคะอาจารย์คือถ้าดูของความผิดและแชร์แม่ชะม้อยก็ถือเป็นการช่อโกงประชาชนนะถ้าเป็นยุคปัจจุบันนะความผิดฐานช่อโกงแล้วก็มีผู้เสียหายไม่ทั้งประเทศแต่ของคุณทักษิณเนี่ยมันเกี่ยวกับภาษีประชาชนและคนทั่วไปมันมองว่ามันเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศแต่ถามว่ามันไกลคนมันไกลตัวมันไกลตัวแต่ของแม่ชะม้อยเนี่ยมันคนต่อคนแบบนี้เอาเงินคนไปใช้ไปหมุนเวียนแล้วคนก็เห็นความสำคัญคนได้รับความเดือดร้อนนะครับที่ชัดเจนแต่ถ้าภาษีเสียหายไปเนี่ยคนชาวไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้นำพาอะไรมากมายก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาในการทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าผมไม่ได้ว่าท่านทักษิณคอร์รัปชันนะคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็มองเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทยนะแต่เอาผิดได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปอย่างนี้นะไปแบบทำหมากินเนี่ยคือบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าถามว่ามาตรฐานตรงนี้การปฏิบัติตัวเนี่ยก็ทุกคนก็เห็นแล้วถึงผมไม่พูดเขาเห็นแล้วว่ามันหลายมาตรฐานจริงๆนะครับตั้งแต่เข้ามาให้เกียรติบางส่วนนะให้เกียรติบ้างเป็นอดีตนายกมากกว่า2มาตรฐานเหรอดร.คำว่าหลายมาตรฐานมันคงมากกว่า2แล้วต้องการปฏิบัติขั้นตอนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นผู้ป่วยในการเข้าไปเรือนโรงพยาบาลในเรือนจำอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามีใครรับรู้เห็นปกติมานะก็ต้องใส่กุญแจมือที่เขาวิจารณ์กันนะทำไมไม่ใส่แล้วเข้าก่อนที่จะถึงเรือนจำอะไรพวกนี้นะถูกควบคุมตัวหรือเป็นการเก็บเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าก็ทุกคนมองผมไม่ต้องจำเป็นต้องพูดแต่ว่าในความรู้สึกผมนะผมคิดว่ามันหลายมาตรฐานและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมมันก็เห็นว่าแล้วก็ถือว่าความยุติธรรมชำรุดเรื่องนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าต่อไปเด็กรุ่นหลังเราคิดว่าเราหาวิธีการไหนก็ได้ที่จะได้เงินเยอะๆได้ทุนเยอะๆและได้มีอำนาจมาแล้วคนได้รับการยกย่องในเมืองไทยคนจะผิดจะถูกยังไงถ้ามีเงินนะที่มาที่ไปของทุนของเงินเนี่ยคนก็ไม่ค่อยนำพานะนั่นก็คือนิสัยของคนไทยความอ่อนแอทางด้านความเข้มแข็งทางด้านความคิดการใช้เหตุผลตรรกะอุดมการณ์เนี่ยเพราะว่าคนไทยยังมีน้อยมากนะผมว่าการที่เราจะให้มีบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมที่ทางการเมืองวัฒนธรรมทางความคิดการใช้เหตุผลที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเรายังเอาอะไรไม่ได้กับคนไทยแล้วก็ข้าราชการประเทศไทยนะครับเพราะว่าทุกคนก็ดิ้นรนเพื่อตัวมีอำนาจนะครับยิ่งเป็นรัฐบาลก็อีกนะครับยิ่งเป็นรัฐบาลอันนี้ผมไม่ได้เกลียดคนนิยมคุณทักษิณเยอะนะความเก่งความรู้ความสามารถผมก็นิยมอยู่แต่ว่าในเรื่องของมาตรฐานทางสังคมนะผมไม่กล่าวอ้างถึงที่มีประกาศอภัยโทษลดโทษจากสิบเพราะเป็นพระราชอำนาจกัดของในหลวงแต่ผมว่า
ข้างก่อนที่จะมาถึงจุดลดโทษพักโทษนะที่การปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆกับระหว่างผู้ต้องหาในคดีต่างๆด้วยกันมันก็เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกันในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็อยู่คลุกกลุ่นในใจคนมาคลุกกลุ่นในใจคนปั๊บมันก็เป็นเหมือนกับไฟสุมอยู่สักวันหนึ่งถ้ามีหลายเรื่องมาปะทะมาบวกข้าวบวกข้าวหลายๆเรื่องมันก็ระเบิดได้นะครับตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงขั้นสุกระเบิดหรือว่ามันยังมีต้องรอเรื่องอื่นผสมผสานเข้ามาอีกซึ่งจะเพียงพอในการที่ว่าเขาก็มองทักษิณคือเพื่อไทยเพื่อไทยคือทักษิณนี่แหละถึงคนปฏิเสธว่าไม่ได้ครอบงำคนประเทศไทยก็ไม่มีใครเชื่อครับจริงนะฮะจริงนะปัญหาถึงผมไม่พูดคนก็รู้นะเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วด็อกเตอร์นะครับมีข้อสงสัยอยู่นะคือประสบการณ์ในการว่าความของผมเนี่ยกับเท่าที่ได้สลับตับฟังมาเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดนะเติบโตมาจากต่างจังหวัดก็มาดูแล้วเนี่ย เคยได้ยินข่าวมาว่าคนเนี้ยถูกจับคดียาเสพติดหรือว่าถูกจับคดีไปขนเอาของหนีภาษีอะไรมาเนี่ยแล้วศาลพิพากษาให้จำคุกสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างที่เขาถูกจำคุกเนี่ยเขาก็กลับมาบ้านได้เขาก็กลับมาบ้านมานอนบ้านมาเยี่ยมบ้านก็คนในซอยนั้นเขาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเยี่ยมบ้านสักวันสองวันเดี๋ยวก็หายไปอีกละก็ไปอยู่ในคุกนั่นแหละทีนี้ผมสงสัยด็อกเตอร์ทักษิณอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านโอ้ยคุณอย่าถามกันเขาให้คิดเอาเองแล้วกันนะเพราะว่าเขาอยู่เรือนจำมันยังไม่ถึงข้ามคืนเลยนิสัยนักโทษอ่ะนิสัยนักโทษอยากกลับบ้านจริงครบ1วันเลย1คืนเลยอยากกลับบ้านนะไม่อยากอยู่เออตอนนี้นิสัยทั่วไปเลยทั่วไปตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลนิสัยคนไทยโรงพยาบาลตำรวจต่อไปก็พักโทษไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ว่านะเมื่อก่อนนะเมื่อสมัย 4-50 ปีก่อนเนี่ยมันมีข่าวอย่างนี้ออกมาพักโทษให้เขามาอยู่บ้านได้ปัจจุบันนี้เขาคงไม่ทำแล้วแล้วถามว่าคนอื่นวอยวายไหมที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์หรือส่วนราชการหรืออะไรต่างๆเงื่อนไขต่างๆที่เขาจะขอไปรักษาพยาบาลที่จะพักโทษในเงื่อนไขเหมือนกันหรือเปล่าก็จะถามว่าหลายคนก็ติดคุกการเมืองมาก็เยอะติดคุกคดีทุจริตก็มากนะครับก็ให้กลับบ้านเถอะการปฏิบัติก็ต้องดูนะครับกระบวนการยุติธรรมล้มละลายเลยดร.เอางี้ดีกว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ตอนช่วงที่พักเบรกนะคะก็ยังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแก้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารของท่านสุทินทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จะรับแบบสมัครใจแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะที่พูดมาก็เหมือนหลายนโยบายของพรรคอื่นๆที่บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าเนี่ยยังไงก็ยกเลิกเกณฑ์ทหารแล้วแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของทางกองทัพบกเขาก็มีแผนจะทำอย่างนี้อยู่แล้วนะ มันก็คือแบบตอนนี้ก็มีสองเสียงตีกันไปตีกันมาว่าเอ้ยฉันว่าไม่ใช่ว่าจะทำนะฉันก็ทำอยู่นะอีกฝ่ายนึงก็แบบก็ยังไม่เห็นทำจริงจังสักทีทีนี้เนี่ยในความคิดเห็นของทางท่านอาจารย์นี่มีความคิดเห็นว่าไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารเกี่ยวกับท่านสุทินเนี่ยผมก็ชอบนะผมนิยมนะว่านิยมหลายท่านจังเลยนะคะเนี่ยท่านสุทินด็อกเตอร์นะจบด็อกเตอร์นะจบด็อกเตอร์มาแล้วอดีตเนี่ยแกก็เหมือนกับท่านอดิศรเพียงเกตไงท่านภูมิธรรมไงรองนายกอ่ะเนี่ยพวกนี้พวกสหายเก่าพวกคอมมิวนิสต์ทั้งนั้นอ่ะอดีตเข้าป่าทั้งนั้นมีความเห็นฝ่ายตรงข้ามเข้าป่าแล้วดูการเมืองไทยประชาธิปไตยเมืองไทยสวยงามไหมคอมมิวนิสต์เอามาบริหารกองทัพก็ได้เอามาบริหารประเทศชาติก็ได้ดูบ้านเมืองเราเปิดกว้างสิเปิดกว้างขึ้นไปไม่จำเป็นต้องทะเลาะออกไปทะเลาะกันไปประท้วงกันถูกยิงแขนขาดบ้างขาขาดบ้างตาบอดบ้างเสียชีวิตบ้างสู้อย่างนั้นได้ประโยชน์อะไรดูสิบ้านเมืองเขาเปิดโอกาสแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณอยู่ฝั่งตรงข้ามจ๋าเลยเข้าป่าไปจับปืนจะสู้กับรัฐบาลก็เอาภัยให้เรากลับมาเขาก็เปิดโอกาสได้ขึ้นมาบริหารบ้านเมืองมาคุมกองทัพซะอีกด้วยทีนี้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการยกเลิกเกณฑ์ทหารของท่านสุทินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะหรือเขาจะเคลมว่าก็นี่ไงทางอะไรนะคะทางทหารเขาทำไว้ก่อนอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่มีโครงการนี้นะก็เรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนากองทัพพลเรือนเข้าไปร่วมกับทหารเพื่อพัฒนากองทัพครับไม่ใช่ปรับปรุงเป็นการพัฒนาก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างมากขึ้นนะที่พลเรือนเข้าไปถึงแม้จะมีอดีตเป็นอยู่
ข้าวป่าอย่างผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ข้าวคุณสุทินในส่วนตัวผมผมก็ชอบฟังอภิปรายของท่านสรุปตลอดในสภาแกครูเก่าแล้วก็เป็นครูนะเป็นครูเก่ามาก่อนด้วยการใช้ผลในการอภิปรายนี่ครับเป็นนักต่อสู้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกแล้วว่านโยบายเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่แต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มร้อยนะคือฐานสมัครนะสมัครกันก็แต่นโยบายก้าวไกลเขายกเลิกการเกณฑ์ทหารไปเลยนะแต่ว่าเกณฑ์ก็ถือว่าเกณฑ์แรงงานเหมือนถูกบังคับกดขี่มันดูไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าบ้านเราอาจจะมองในมิติความมั่นคงแล้วก็ได้ผสมประสานให้สมัครใจเข้ามาแต่ถ้าไม่ยกเลิกไม่ได้หมายความว่าต้องยกเลิกเกณฑ์ทหารยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็สมัครเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปจับฉลากไม่ต้องเกณฑ์กันยังมีเดิมก็ถือว่าเป็นทางสายกลางทางออกและพัฒนานโยบายนี้มันจะก้าวหน้าไปเรื่อยแต่ที่สำคัญนอกจากนโยบายนี้ก็ต้องทำให้กองทัพทันสมัยอย่างไรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านเป็นพลเรือนนะครับท่านไม่มีรุ่นมีเหล่าเหมือนรัฐมนตรีท่านอื่นมีรุ่นมีเหล่าอาจจะเล่นพรรคเล่นพวกรุ่นน้องตัวเองสร้างมาในกองทัพหลักแบบนี้นะก็อันนี้มันอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าเส้นมันยังมีไหมก็มีแหละเพราะมันเป็นสมการอำนาจของฝ่ายพรรคการเมืองที่ต้องการสกัดยับยั้งอะไรต่างแต่ว่ามันท้ายสุดอำนาจที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรีกลาโหมนะอำนาจนะแล้วคุณคิดดูเวลาเขายึดอำนาจแล้วทุกครั้งก็รัฐบาลพลเรือนที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ถูกยึดอำนาจได้เช่นเดียวกันเพราะตราบใดที่การเมืองในประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับก็อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการระบบอุปถัมภ์อะไรต่างๆแบบนี้นะเรายังไม่เดินก้าวเราตอนนี้เราก็ต้องคิดกันช่วยสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ายังไม่เป็นนะยังไม่เป็นยังไม่ถึงขั้นเพราะตรงนี้ก็ต้องช่วยประคับประคองให้ทุกๆส่วนองค์การประยุกต์ของอำนาจสมการอำนาจส่วนต่างๆเนี่ยเดินไปทิศทางที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็เฝ้าติดตามแล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็ต้องมีความเข้มแข็งนะครับไม่ใช่วิจารณ์นักการเมืองอย่างเดียวนักการเมืองก็ด่าประชาชนอย่างเดียวนะมันเป็นซึ่งกันและกันมันเป็นเหมือนกันมันเป็นดีเอ็นเอมันเป็นการทางการเมืองก็ว่าประชาชนนะไปดูสิประชาชนก็ว่านักการเมืองใช่ใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกับเรา3คนได้ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินอาหารสุกสุกดิบดิบดื่มจัดปาร์ตี้หนักสัมผัสสารเคมีกินยาพร่ำเพื่อพักผ่อนไม่เพียงพอสัญญาณตับพังสถานีวิทยุโทรทัศน์ MVTV ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมทิปสุขภาพดีห่วงใหญ่ใส่ใจตับครั้งที่1กับโปรแกรมล้างพิษตับ3วัน2คืนในวันที่13ถึง15ตุลาคม2566ณเพชร7สาวน้อยรีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีตับก็คือหัวใจดวงที่2ของร่างกายที่ทำงานหนักต่อเนื่องทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายหากตับของเราทำหน้าที่ได้ไม่ดีตับเสียหายส่งผลให้มีปัญหาต่อสุขภาพดังนั้นเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ของการล้างพิษตับกับโปรแกรมล้างพิษตับทำง่ายได้ผลดีปลอดภัยโดยแพทย์แผนไทยดร.ธมลวรรณสุวรรณหงส์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองถ้าตับดีชีวิตก็ดีเพียงท่านละ 5,900 บาทจองทริปและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0994153926